สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่อง7สีผมสานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Yamaha Rider ครับอุดรธานีเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศช่วงหน้าหนาวช่วงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูรถทัวริงนะครับซึ่งรถทัวริงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นโคดทัวริงที่ใส่เครื่องซิ่งของ MT09 นั่นก็คือ Yamaha Tracer 9GT ซึ่ง 9GT ในปี 2023-24 เนี่ยเขาจะมี2โมเดลนะครับก็คือ 9GT ธรรมดาที่มีราคาค่าตัว 569,000 บาทแล้วก็ 9GT Plus ที่ให้ของแต่งเพิ่มขึ้นมาจากตัว 9GT ธรรมดาแต่ว่าราคาก็บวกขึ้นมาอีก 50,000 บาทคันสีดำล้อดำคันนู้นนะครับที่มีราคาค่าตัวอยู่ที่ 619,000 บาทซึ่งถ้าถามว่าในงบประมาณ 500,000 ถึง 600,000 หน่อยๆเนี่ยตัวท็อปทัวริ่ง Yamaha ค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องนี้มากๆนะเขาเรียกว่าให้ของต่อราคาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะว่าเครื่องยนต์ของ Tracer 9GT นั้นก็คือจับมาจาก MT09 ที่เป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเพราะว่าปกติเรามักจะเห็นดราม่า กันในกลุ่มต่างๆเนาะว่ารถทัวริ่งเนี่ยมันควรจะเป็น2สูบหรือว่าควรจะเป็น4สูบดีซึ่ง Yamaha ก็ตัดจบมาใช้เครื่องยนต์3สูบของ MT09 เลยนอกจากจะได้เอกลักษณ์ที่เป็นเครื่อง3สูบที่ให้เสียงที่โดดเด่นแล้วใจก็ยังได้ความแรงมาเต็มจาก MT09 เลยก็คือ119แรงม้าที่ 10,000 รอบนะครับแล้วก็ให้แรงบิดมากถึง93นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบแล้วก็เนื่องจากมันเป็นรถปี2023เนาะเทคโนโลยีของเครื่องยนต์สมัยใหม่เนี่ยที่เขาใช้แกนใน MU 6แกนเนี่ยก็จะทำให้ตัวรถมันมีโหมดมีฟังก์ชันมีเทคโนโลยีความปลอดภัยรวมถึงเทคโนโลยีความสะดวกสบายเยอะแยะมากมายเลยซึ่งรายละเอียดทั้งหมดของตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีสรุปไว้ให้คลิปด้วยเนาะห่างกันอยู่ 50,000 บาทมีอะไรแตกต่างกันบ้างรถคันนี้มันพิเศษกว่ารถรุ่นอื่นยังไงคุ้มกว่ายังไงใครเหมาะกับรถรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถโดยรวมกันก่อนนะครับเรามาเริ่มในเรื่องของดีไซน์ของตัวรถกันก่อนนะครับดีไซน์ก็จะเป็นสไตล์ 9GT เลยนะครับก็คือจะมีไฟหน้าโฉบเฉี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าจริงของเขาจะอยู่ข้างล่างนะอยู่ตรงแฟลริ่งซ้ายขวานะครับข้างบนก็จะเป็นชุดไฟหลีนะแต่ว่าดีไซน์ก็จะเป็นออกแนวเหมือนนกอินทรีเนาะเหมือนเหยี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณไฟหน้าข้างล่างเนี่ยที่เป็นสีดำๆตรงกลางเนี่ยมันก็คือตัว Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งในตัว 9GT ธรรมดาจะไม่มีนะครับคือปกติ 9GT เนี่ยเขาก็จะมี Cruise Control ใช่ไหมแต่ว่า Adaptive เนี่ยก็คือมันจะมีเซ็นเซอร์จับรถที่อยู่คันด้านหน้าซึ่งถ้าเกิดเราขี่ของกลุ่มไปกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะสามารถล็อกระยะห่างระหว่างรถของเรากับทางด้านหน้าเนี่ยประคองความเร็วหรือถ้าเกิดคันหน้าเบรกกระทันหันตัวรถก็จะสั่งงานระบบเบรกระบบช่วงล่างให้มันมีความสอดคล้องกันในการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นส่วนตัวชิลนั้นแน่นอนนะครับรถทัวริ่งเนาะก็ต้องมีชิลหน้าช่วยตัดลมนะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้แต่ว่าน่าเสียดายอย่างนึงนะครับการปรับขึ้นลงของตัวชิลหน้านั้นยังต้องใช้มือเข้าไปเอื้อมดึงขึ้นมาอยู่กลไกก็ง่ายดีนะก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ว่ารถระดับ 500,000-600,000 ควรจะเป็นไฟฟ้านะแล้วก็ชุดแฟลริ่งด้านข้างของ 9GT เนี่ยก็จะยาวคุมลงมาถึงประมาณแค่ครึ่งหนึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับฮาร์ฟแฟลริ่งที่จะไม่มีปากฉลามก็จะสามารถเห็นถ้อยเสียสแตนเลสที่สวยงามของ 9GT ได้เลยส่วนชุดแฟลริ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องลมนะฮะแล้วก็มีโลโก้คำว่า Yamaha มาให้ด้วยแล้วก็ชุดแฟลริ่งด้านข้างตรงนี้นะครับที่เป็นช่องลมเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบเดียวกันกับของ MT09 เลยส่วนตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นก็จะเป็นถังขนาด19ลิตรนะครับก็ให้ถังที่มีขนาดใหญ่มาเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดเรามองดูจากทางด้านข้างเราก็จะเห็นโหนกเห็นปีกออกมาซ้ายขวาแบบนี้เหมือนกันกับตัว MT09 เลยนะครับลักษณะดีไซน์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัว 9GT นั้นจะถูกปรับแต่งให้มันเป็นรถสไตล์ทัวริ่งมากกว่าเนาะรวมถึงเบาะตัว 9GT พัดเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณ2คืบได้เป็นเบาะอะคันทาร่านะครับเป็นผ้าที่แบบว่าดูดตูดนะครับเป็นผ้าสักสากเนาะแล้วก็พิมพ์ลายคำว่า Tracer ตรงเบาะคนซ้อนมาให้ด้วยส่วนในตัว 9GT ที่ไม่ใช่พัดเนี่ยก็จะเป็นผ้าหุ้มเบาะธรรมดานะครับแต่ว่าในเรื่องของความนิ่มเนี่ยเหมือนกันนะครับเป็นแบบซอฟต์ซีทเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแตกต่างกันที่ลายผ้าเนาะส่วนเบาะคนซ้อนก็ดีไซน์ขนาดใหญ่นะครับคนซ้อนนั่งสบายแน่นอนแล้วก็มีกันตกขนาดใหญ่นะครับเราจะเอาไปมัดสัมภาระก็ได้หรือว่าเป็นที่จับสำหรับคนซ้อนก็ได้หรือจะไปติดกล่องท้ายเพิ่มก็ได้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยตรงสีเงินเนี่ยมันจะเป็นชุดแหลกที่เราสามารถซื้อกระเป๋าติดเพิ่มได้เช่นกันนะใน GT เขาก็จะมีกระเป๋าข้างซ้ายขวาที่เป็นรุ่นของเขานะครับเราก็ซื้อมาเสียบใส่เลยมันจะไม่ใช่เหล็กลุงลังอะไรนะครับส่วนไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับบางคนด้านท้ายก็จะเป็นเหล็กยื่นยาวออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาที่เป็น LED เช่นกันและตัวนี้ก็คือป้ายแสดงสินค้านะครับก็จะบอกราคาของตัวรถเนาะแล้วก็อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ Yamaha เขาเคลมไว้อยู่ที่20 กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะ
ะครับส่วนพักเท้าของคนขับนั้นฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งท่านั่งที่เป็นสไตล์ทัวริงนะครับก็คือจะอยู่แถวกึ่งกลางของตัวเบาะคนขับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเซ็นเซอร์เข้าโค้งนะครับส่วนตัวคันเกียร์เนี่ยแน่นอนนะครับรถระดับนี้ก็ต้องมีควิกชิฟเตอร์ทั้งขึ้นและลงและควิกชิฟเตอร์ของ 9GT เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจน3ให้ความเซนซิทีฟในการเข้าเกียร์ถอนเกียร์ได้ต่อเนื่องส่วนตัวขาตั้งนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานของเครื่องยนต์มาให้นะครับแล้วก็จะมีขาตั้งคู่ที่อยู่ด้านล่างนี้มาให้เพราะว่ารถทัวริงเนาะตั้งโซ่หยอดน้ำมันโซ่หรือว่าล้างทำความสะอาดอะไรก็จะง่ายขึ้นด้วยแล้วก็พักเท้าคนซ้อนนะครับเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปซึ่งตัวหูด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการยึดกับชุดกล่องข้างส่วนพักเท้าทางด้านฝั่งขวานะครับฝั่งแป้นเบรกนะฮะก็จะเป็นพักเท้าแบบอลูมิเนียมมียางหุ้มด้านบนส่วนตัวแป้นเบรกก็จะเป็นอลูมิเนียมพิมพ์ลายกันลื่นมาให้ส่วนตัวก้านกระทุงก็จะหลบอยู่ตรงกาดกันส้นเท้าแล้วก็เป็นท่อสายยางยาวขึ้นมาตรงกระปุกน้ำมันเบรกด้านบนตรงนี้นะฮะและกระปุกน้ำมันเบรกก็จะเป็นสีชานะแต่ว่าในใน GT ธรรมดาก็จะเป็นกระปุกสีขาวธรรมดาแบบนี้นะฮะส่วนพักเท้าคนซ้อนก็เหมือนกันกับฝั่งด้านซ้ายนะครับก็เป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปตัวพักเท้าก็เป็นอลูมิเนียมพับได้ส่วนท่อไอเสียนะครับก็จะเป็นท่อคล้ายๆกันกับของ MT09 นะครับก็คือเป็นท่อสแตนเลส3รวม1แบบนี้นะครับก็จะโชว์คอท่อชัดเจนส่วนตัวคอท่อใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นชุดบำบัดไอเสียนะครับที่อยู่ด้านในแล้วก็รูท่อไอเสียนั้นก็จะออกมาด้านล่างของตัวท่อแบบนี้ซ้ายขวานะครับก็จะไม่โดนล้อหลังนะครับก็เป็นดีไซน์เฉพาะเนาะซึ่งข้อดีจะทำให้ตัวรถไม่มีความกระชับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันทำให้ตัวท้องรถมันเตี้ยนะครับใน GT คันนี้มีความสูงพื้นเพียง 13.5 เซนติเมตรส่วนเครื่องทางด้านขวาก็โชว์ได้เต็มที่นะครับแล้วก็มีครอบเครื่องมาให้นะฮะเป็นพลาสติกแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ที่เป็นฝาครอบสีดำก็เป็นกระปุกทางพักหม้อน้ำนะฮะส่วนด้านซ้ายของเครื่องยนต์นั้นเราก็จะเห็นกรองน้ำมันเครื่องที่อยู่ด้านบนตรงนี้และด้านล่างเนี่ยก็คือรูถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็จะเห็นปั๊มน้ำนะครับเห็นกลไกของตัวรถชัดเจนนะฮะส่วนระบบช่วงล่างของ 9GT นั้นจะเป็นโช๊คอัพของ KYB แบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มันปรับการทำงานได้สอดคล้องกันกับโหมดในการขับขี่ด้วยซึ่งเรายังสามารถเข้าไปปรับรายละเอียดเพิ่มจากฟังก์ชันหน้าจอได้ด้วยนะส่วนตัววงล้อก็เป็นขนาด17นิ้วตามสไตล์รถทัวริงเนาะแล้วก็ไซส์ยางก็จะเป็นไซส์120/70ขอบ17ระบบเบรกด้านหน้าเป็นจานดิสเบรกคู่ไซส์298 มม.จานเบรกก็จะเป็นจานฟุตติ้งจานขยับได้เนาะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มแบบเรเดียนเมาส์เป็นปั๊ม4พอร์ตเนาะซ้ายขวารวมกันก็เป็น8พอร์ตส่วนระบบเบรกนั้นแน่นอนก็เป็นแบบ ABS แล้วก็ระบบเบรกนั้นจะเป็นแบบคอมไบเบรกแต่ว่าเป็นคอมไบเบรกแบบสั่งการทำงานโดยระบบเบรกคอนโทรลส่วนปั๊มเบรกด้านบนนั้นก็จะเป็นปั๊มลอยแบบนี้นะฮะตัวกระปุกน้ำมันเบรกก็จะเป็นสีชาสำหรับใน GT Plus ก้านเบรกมือก็สามารถปรับระดับได้ส่วนระบบการสะเทือนด้านหลังนั้นสวิงอาร์มอลูมิเนียมสวยงามมากนะครับเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัวโช๊คอัพจะหลบอยู่ด้านในตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็แน่นอนนะครับสามารถปรับการทำงานได้เต็มระบบเลยรวมถึงไอ้กระบอกทองตรงนี้นะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวปรับพีโรดแบบไฮโดรลิกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลูกบากที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเขาก็จะปรับความตึงความหน่วงให้เหมาะสมกับโหมดในการขับขี่ด้วยสภาพถนนด้วยสภาพการเข้าโค้งด้วยซึ่งนี้ก็คือกลไกการทำงานของระบบโช๊คอัพไฟฟ้าเนาะส่วนระบบขับเคลื่อนก็ใช้โซ่นะครับเป็นลักษณะเดียวกันกับ XSR900 และ MT09 ส่วนวงล้อด้านหลังนั้นก็แบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นขนาด17นิ้วตัวยางหลังก็จะเป็นไซส์180/55ขอบ17ก็ให้ยางใหญ่มาเหมือนกันนะครับส่วนระบบเบรกด้านหลังนั้นเขาเพิ่มขนาดของจานเบรกนะครับเป็นไซส์245 มม.แล้วก็ตัวปั๊มเบรกหลังเป็นปั๊มนิชชิน1ลูกสูบแต่ว่าฟิลลิ่งในการเบรกของ9GT Plus เนี่ยจะแตกต่างจากเทเซอร์ชมก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเขาได้ระบบเบรกคอนโทรลระบบกระจายแรงเบรกหน้าหลังสัมพันธ์กันกับตัวคูดคอนโทรลที่เป็นแบบ Adaptive ด้วยคือพูดง่ายๆว่าระบบเบรกของ 9GT เนี่ยมันให้ความปลอดภัยในการเบรกเป็นอย่างมากนะครับส่วนโชคหน้านะครับหัวโชคด้านบนเนี่ยที่เห็นเป็นสายไฟเนี่ยก็คือมันเป็นโชคไฟฟ้าเนาะก็จะมีเซ็นเซอร์มีกลไกต่างๆที่อยู่ภายในโชคนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับเพิ่มได้นะแต่ว่าตัวปรับเพิ่มเนี่ยจะต้องปรับซ้ายขวาให้เท่ากันนะส่วนตัวเรือนไม้นั้นก็จะเป็นจอสีแบบ TFT ขนาดใหญ่นะครับจะแตกต่างจากโฉมก่อนหน้านี้เนาะอย่างคันข้างๆเนี่ยคันนี้ก็คือ 9GT โฉมก่อนนะครับตัวจอจะแยกซ้ายขวาซึ่งจริงๆตัวจอแยกซ้ายขวาก็จะเป็น TFT เหมือนกันนะเขาจะใส่รายละเอียดให้มาเต็มจอเลยแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาจะปรับเป็นฟังก์ชันแต่ละหน้าจอแทนนะครับ
คือถ้าเกิดหน้าจอปกติเนี่ยมันก็จะมีบอกความเร็วบอกล็อกเครื่องไฟบอกเกียร์บอกอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B ระยะทางรวมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับไปอีกหน้าจอหนึ่งก็สามารถเลื่อนไปปรับฟังก์ชันอื่นๆของตัวรถได้เลยนะครับก็จะสะดวกกว่ามากไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดในการขับขี่ซึ่งมีทั้งหมดอยู่4โหมดเนาะโหมด1ก็จะแรงสุดนะครับแล้วก็2 3 4ก็จะไล่ความแรงลงมาเนาะแล้วก็ยังสามารถปรับแทคชั่นได้สามารถปรับป้องกันล้อหน้าลอยปรับป้องกันล้อหลังสไลด์ปรับเบรคคอนโทรลปรับได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงฟังก์ชันพวกแผนที่ฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือแล้วก็ลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละหลักที่ผมชอบจอแบบนี้นะก็คือมันสามารถปรับโหมดในการทำงานได้ละเอียดแล้วก็ได้ง่ายด้วยนะครับตัวจอเปลี่ยนใหม่แล้วตัวประกับก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันฟังก์ชันอื่นๆยังมีเหมือนเดิมนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ปุ่มคูดยังมีมาให้นะครับแต่ว่าเขาจะได้ตัวจอยสติ๊กที่อยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถปรับฟังก์ชันของตัวหน้าจอได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนตัวประกับนั้นก็จะมีเขาเรียกว่ามีฮีทกริปนะครับหรือว่ามืออุ่นมาให้ด้วยนะครับเวลาขี่หน้าหนาวก็สบายเลยเนาะส่วนประกับทางด้านขวานั้นก็จะมีปุ่มสตาร์ทปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินก็เหมือนรถใช้งานทั่วไปเนาะส่วนประกับคันเร่งก็เป็นแบบฮีทกริปเหมือนกันแล้วก็คันเร่งก็จะเป็นแบบไลท์บายวายนะก็คือไม่มีสายคันเร่งนะฮะเป็นแบบคันเร่งไฟฟ้านั่นเองปุ่มโหมดก็เวลาเรากดมันจะสัมพันธ์กับตัวหน้าจอที่อยู่ด้านหน้าส่วนสเปคเครื่องยนต์นะครับก็เหมือนกันกับของ MT09 เลยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบแบบ CP3 890 cc นะครับแล้วก็ฟาสูบเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วต่อลูกสูบนะครับหรือว่า12วาล์วนั่นเองลูกสูบมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่78มิลลิเมตรระยะชัก 62.1 มิลลิเมตรส่งกำลังแบบคัสมือ6สปีดตัวคัสมีแอสซิสต์สลิปเปอร์คัสด้วยแล้วก็มีควิกชิฟเตอร์แบบอัพไซด์ดาวน์เจน3ด้วยให้แรงม้าสูงสุดที่119แรงม้าที่ 10,000 รอบและแรงบิดสูงสุดที่93นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยถ้าไล่สเปคมามันจะโคตรแรงเลยแต่ว่าเขาก็จะปรับเซตให้ตัวรถมันมีความดูดันน้อยกว่าตัว MT09 คือพูดง่ายๆว่ามันจะมีความสมูทมากกว่าเนาะเหมาะสมในการขี่ท่องเที่ยวมากกว่าแต่ว่าก็ยังแรงได้นะฮะแรงได้ซิ่งได้นะครับซึ่งระหว่างนาย GT ธรรมดากับนาย GT พัทเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างแรกเลยก็คือตัวเบาะคันเทล่าแต่ว่าที่แตกต่างชัดเจนคือ Adaptive Cruise Control ซึ่ง Adaptive Cruise Control เนี่ยมันก็จะมีความสอดคล้องกันกับระบบช่วงล่างที่เป็นแบบไฟฟ้าระบบเบรกที่เป็นเบรกคอนโทรลคือปกติล็อกคันเร่งกับรถคันหน้านี่ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะยากตรงที่ตัวรถมันต้องเบรกเองด้วยเนี่ยแล้วต้องเบรกยังไงให้ตัวรถมันไม่เสียอาการมันไม่เบรกหัวทิ่มหรือว่าล้อหลังสะบัดหรือว่าสไลด์ล้มมันก็จะต้องประมวลผลจากตัว IMU 6แกนนี่แหละให้ตัวรถมันมีความสมดุลแล้วก็เหมาะสมมากที่สุดกับการเบรกนี่ก็คือความแตกต่างที่นาย GT Fast ได้เพิ่มขึ้นมาจากตัวนาย GT ธรรมดาคือถ้าเราจ่าย 50,000 บาทเพิ่มขึ้นมาแล้วได้ระบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วยมันคุ้มนะครับเพราะว่าเราใส่ที่หลังไม่ได้ส่วนตัวรถนั้นเหมาะกับใครก็เหมือนชื่อเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่ชอบในแนวทัวริงนะครับในแนวเดินทางไกลแต่ว่าตัวนาย GT เนี่ยมันจะได้เอกลักษณ์ของเครื่อง MT09 นำมาด้วยก็คือได้แรงบิดจากเครื่อง3สูบช่วยให้เราสามารถขี่ที่ความเร็วชาร์จได้สะดวกเราอยากจะขี่ที่เกียร์4เพิ่มความเร็วจาก70 80ไปยัง120 130ก็สามารถบิดขึ้นไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเชียนเกียร์ลงมาลากรอบอะไรนะครับนี่ก็คือข้อดีของรถสไตล์3สูบนะฮะส่วนความเร็วสูงสุดนั้นแน่นอนนะครับรถระดับ 800-900 cc เนี่ยสามารถวิ่งเกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบสบายๆโดยที่ระบบช่วงล่างนั้นเป็นแบบไฟฟ้าเนาะตัวโหมดการทำงานของเครื่องยนต์ก็จะปรับให้เหมาะสมกับความเร็วทั้งต่ำและสูงที่เราใช้งานคือมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะไฮเทคมากๆถ้าเปรียบเทียบกับราคาผมว่ามันก็คุ้มค่ามากๆเลยแหละสำหรับในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับนาย GT Plus เนี่ยตัวที่เป็น Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาก็จะมีกิฟต์ส่วนลดให้ 20,000 บาทนะครับแล้วก็ฟรีทะเบียนประกันภัยชั้น1พรบแต่ว่าสำหรับใน Tracer นาย GT ธรรมดาเนี่ยเขาให้ส่วนลดมากถึง 55,000 บาทคือให้เยอะมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับราคาส่วนต่างของนาย GT แล้วก็ 50,000 ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ส่วนลดอีก 55,000 แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ตัว Adaptive Cruise เนี่ยมากมายเท่าไหร่นักนาย GT ธรรมดาเนี่ยให้ส่วนลดที่โคตรคุ้มเลยส่วนถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จาก Yamaha Rider Cup อุดรธานีได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้ละกันนะฮะในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ